ตู่ลุย8ริ้วไหว้หลวงพ่อโสธรอ้อนยังเจ็บมือแฟนคลับลั่นให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อประยุทธ์ลุย8ริ้วไหว้หลวงพ่อโสธรขอพรให้สำเร็จทุกประการอ้อนยังเจ็บมือหวานบอกรักทุกคนแฟนคลับลั่นขอให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อเมื่อเวลา15:20 นวันที่10 มีนาคม 2566พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางด้วยรถยนต์โตโยต้าอัลพาดสีดำทะเบียนกข.1ฉะเชิงเทราถึงวัดโสธรวรารามวรวิหารโดยมีนายชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์ส.ส.เขต2ฉะเชิงเทราพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.ซึ่งจะย้ายมาสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติมาต้อนรับพร้อมด้วยจ่าเอกยศสิงห์เหลี่ยมเลิศว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต4ฉะเชิงเทราพรรครวมไทยสร้างชาติและนายมติชนชูทับทิมว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต1พรรครวมไทยสร้างชาติทันทีที่ลงจากรถพลเอกประยุทธ์ได้โบกมือทักทายประชาชนพร้อมรับพวงมาลัยดอกมะลิจากบรรดาแฟนคลับขณะที่ประชาชนให้กำลังใจขอให้รักษามือให้หายไวๆสุขภาพแข็งแรงสู้ๆขอให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกขณะที่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่ามือยังเจ็บอยู่แต่หมอบอกไม่เป็นอะไรแล้วจากนั้นได้ชูมือให้ประชาชนดูซึ่งมือด้านขวายังใส่เฝือกอ่อนขณะที่มือซ้ายใส่ที่พยุงข้อมือเพื่อป้องกันการติดเชื้อบริเวณรอยที่ถอดท่อใส่ยาฆ่าเชื้อออกจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ถ่ายภาพร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา YEC ฉะเชิงเทรายัง Entrepreneur Chamber of Commerce ที่มาต้อนรับก่อนเข้าไปสักการะหลวงพ่อพระพุทธโสธรและกราบนมัสการพระราชภาวนาพิธานเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหารทั้งนี้พระราชภาวนาพิธานเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหารได้เจริญพระพุทธมนต์และให้ศีลให้พรกับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่ร่วมเดินทางมาพร้อมมอบพระพุทธรูปหลวงพ่อพระพุทธโสธรจำลองปี2566รุ่น1ขนาดหน้าตัก7นิ้วและเหรียญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากน้ำปีที่250พ.ศ. 2563รุ่น10จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้แนะนำรัฐมนตรีและคณะที่ร่วมเดินทางรวมทั้งฝากฝังนายสุชาติซึ่งดูแลพื้นที่อยู่และก่อนออกจากพระอุโบสถพลเอกประยุทธ์ได้เข้าไปทักทายร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรดาแฟนคลับที่เดินทางมารอต้อนรับโดยแฟนคลับกล่าวว่าขอให้ลุงตู่อยู่ต่อทำต่อทำเพื่อประเทศชาติพวกเราจะคอยสนับสนุนอย่างเต็มที่และอธิษฐานกับหลวงพ่อให้ลุงตู่ได้กลับมาขณะที่พลเอกประยุทธ์ยิ้มรับและกล่าวขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจพร้อมกล่าวว่าได้ขออธิษฐานกับหลวงพ่อขอให้สำเร็จในทุกประการและขอให้ทุกคนที่มาขอพรในวันนี้และครอบครัวประสบความสำเร็จทุกคนขอให้ทุกคนรักและสามัคคีกันนึกถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความรักความสามัคคีบ้านเมืองสงบเรียบร้อยเราก็จะพัฒนาทุกอย่างต่อไปได้จากนั้นกลุ่มแฟนคลับได้กล่าวกับพลเอกประยุทธ์ด้วยว่ารักทุกคนในพรรครวมไทยสร้างชาติทุกคนเป็นคนดีพลเอกประยุทธ์จึงกล่าวว่านายกรัฐมนตรีรักทุกคนมากกว่ารักด้วยใจต้องขอบคุณทุกคนที่หวังดีกับประเทศชาติเชื่อว่าสิ่งดีๆจะกลับมาหาทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีคิดดีทำดีนะผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงหนึ่งนายสุชาติได้ทำหน้าที่เป็นช่างภาพถ่ายรูปให้กับนายกรัฐมนตรีและบรรดาแฟนคลับพลเอกประยุทธ์ประเสริฐว่าฝากคนนี้ไว้ด้วยทำได้ทุกหน้าที่
มดดำทวงเงินกลางรายการจิ๊กนวรัตน์ขายที่100กว่าล้านลั่นไม่อายตกลงจ่ายให้ไหมพอเงินเข้ามาแล้วตกใจพอเงินโอนมาแล้วนางงงขายได้แล้วเหรอมดดำทวงเงินค่านายหน้ากลางรายการจิ๊กนวรัตน์ขายที่100กว่าล้านลั่นไม่อายตกลงจ่ายให้ไหมจิ๊กนวรัตน์มาออกรายการแฉกำลังเมาส์มอยกันสนุกสนานช่วงหนึ่งมดดำคชาภาพิธีกรก็ได้ทวงถามเงินค่านายหน้ากลางรายการกับจิ๊กนวรัตน์โดยบอกกับผัดไทยน้องคนสนิทที่มาร่วมในรายการด้วยว่าขายที่ให้นาง100กว่าล้านนางยังไม่ให้ค่านายหน้าเลยนางงงๆค่านายหน้ากูล่ะด้านจิ๊กนวรัตน์ถึงกับเอามือปิดปากหัวเราะออกมาโดยบอกว่าเขารวยแล้วเลยไม่ให้ขายที่หัวหินรวยแล้วเลยไม่ได้ให้พร้อมกระซิบบอกผัดไทยว่า 3% ถ้าให้ต้องให้ประมาณ 4-5 ล้านมดดำถามว่าเธอไม่อายเหรอจิ๊กนวรัตน์รีบตอบทันทีว่าไม่อายเดี๋ยวให้เดี๋ยวผ่อนให้เดือนละ500โดยมดดำยังเมาอีกว่าพอเงินโอนมาแล้วนางงงขายได้แล้วเหรอขายได้แล้วเหรอซึ่งจิ๊กยอมรับพอเงินเข้ามาแล้วตกใจทั้งนี้มดดำเมาอีกว่าขายที่ได้ร้อยกว่าล้านนางงงก็โทรบอกติดต่อให้ได้แล้วนะเดี๋ยวเพื่อนฉันไปซื้อที่นะโอนเงินปั๊บนางงงฉันขายที่ได้แล้วไม่ต้องงงเลยค่านายหน้าฉันละทำเอาจิ๊กนวรัตน์ขำหนักโดนมดดำเมากลางรายการไม่ตอบมีพิรุธปมลือนางเอกกระหวนช่อง7ปุ๊กลุกไม่ตะลุย USA เก็บภาพพรีเวดดิ้งไม่มีคอนเทนต์ก็จะตีกันทริปวัดใจไม่ตอบมีพิรุธปมลือนางเอกกระหวนกลับช่อง7ปุ๊กลุกไม่ตะลุยอเมริกาเก็บภาพเผื่อพรีเวดดิ้งหรือเปล่าปล่อยตัวอย่างวล็อกตะลุยอเมริกาออกมาเป็นน้ำจิ้มให้แฟนๆดูเป็นตัวอย่างสร้างฟิลฟินเพิ่มเข้าไปอีกสำหรับไม้พัทรเดชสงวนความดีกับปุ๊กลุกฝนทิพย์วัชรตระกูลล่าสุดไม้เดินทางมาร่วมงานเปิดตัวละครเด็ด7 HD ละครดีกด35ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และได้เล่าถึงเรื่องเดินทางไปเที่ยวอเมริกาหลังอัดอั้นมากว่า3ปีพร้อมกับถ่ายคลิปไว้เพื่อนำมาปล่อยลงช่อง YouTube หวังเก็บไว้เป็นความทรงจำพร้อมเผยถึงเรื่องข่าวลือนางเอกดังเตรียมคัมแบ็กกลับช่องหลายคนพุ่งเป้ามาที่ปุ๊กลุ๊กเดินสายทำวล็อกครับผมทำกับปุ๊กลุ๊กใช่ไหมครับความจริงมันเกิดขึ้นจากโควิด3ปีที่เราไม่ได้ไปเที่ยวเลยคุณแม่ผมก็มีอายุเยอะแล้วไงผมก็ดูแลคุณแม่ไปทีนี้ช่วงนี้ก็เที่ยวได้แล้วก็เลยไปกันก็เอา3ปีเนี่ยไปรวมกันอยู่ใน15วันเที่ยวเหนื่อยมากผมไปอเมริกากันครับเวลาเราไปเที่ยวก็มีความสุขอาจจะไม่ได้เที่ยวจ๋ากินจ๋าหรือไปในทางไหนที่มันชัดๆแต่ว่าเราไปแล้วมันแฮปปี้มีความสุขนะก็อยากจะถ่ายทอดสิ่งที่เราเป็นให้กับแฟนๆเราได้ดูว่าเราเที่ยวยังไงกินยังไงครับอย่างนี้ไปเที่ยวจะลำบากขึ้นไหมลำบากมากคือไม่ได้มีแผนไงไม่มีคอนเทนต์นะเราก็จะตีกันหัวเราะถ่ายกันเองเลยไม่ได้บอกกันพอเผลอๆก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเลยกำลังอารมณ์เสียใช่ไหมมาเลยยกกล้องขึ้นมาเลยอารมณ์เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเขาลบคลิปหัวเราะบอกเอามือถือมาลบเดี๋ยวนี้คลิปวัดใจมากคือวัดใจหลายอย่างเลยอย่างที่บอกว่าเอา3ปีมารวมอยู่15วันแล้วผมเป็นคนทำคลิปส่วนเขาชอบเที่ยวชิลๆแต่ผมอยากไปนั่นนี่คือทำไว้แน่นมากพอไปถึงก็ไม่ได้เผื่อเวลาเจ็ตแล็กให้เขาเลยผู้หญิงเขาชอบหิวแล้วโมโหด้วยส่วนใหญ่ไปไหนกันไปทั่วที่คืออะไรไปเรื่อยครับภาษาอีสานหัวเราะคือเรามีแพลนว่าวันแรกจะไปที่นี่คือไปนิวยอร์กวันที่2-3จะไปไมอามี่อะไรแบบนี้ทุกอย่างมันถูกจองไว้หมดแล้วแต่ถ้าอยากไปไหนนอกจากแพลนก็แล้วแต่ได้มากี่เอฟยังไม่รู้เลยผมถ่ายฟุตไปเรื่อยถ่ายมาให้ได้เยอะๆมากที่สุดเราก็ส่งให้คนตัดตอนนี้ก็ออกมา2เอฟซึ่งยังเหลืออีกเยอะเลยครับจะทำเป็นรายได้หรือแค่เก็บไว้เป็นความทรงจำ
ก็หลักๆเก็บเป็นความทรงจำนะเวลาเราไปเที่ยวพวกเราไม่ค่อยอัดวิดีโอกันส่วนมากจะตั้งหน้าตั้งตาจะเที่ยวจะกินจะเสพบรรยากาศตรงนั้น 100% แต่เราอยากมีภาพเอาไว้จำด้วยเราก็เลยทำ YouTube ขึ้นมาด้วยเวลาเราคิดถึงจะได้มาเปิดดูเก็บเผื่อไว้ตอนเวดดิ้งใช่ไหมค่อยว่ากันไม่รู้ยิ้มจริงๆถ่ายด้วยกันจริงจังไหมจริงๆเป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วเพื่อนๆในกลุ่มก็เป็นคนชอบเที่ยวด้วยเวลาไปไหนก็จะถามว่ามีใครอยากไปด้วยไหมแต่อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าไปเที่ยวแล้วไม่ได้อะไรตอนนี้เวลาไปเที่ยวเราก็อยากอัดวิดีโอไว้อย่างน้อยเราได้กลับมาดูก็นั่งหัวเราะกันครับอีกเรื่องหนึ่งมีข่าวลือว่านางเอกคนหนึ่งจะกลับมาช่อง7หลายคนเดาว่าเป็นปุ๊กลุ๊กไม่รู้นะมีพิรุธนะผมไม่รู้จริงๆเขาตกใจกับข่าวลือนี้ไหมเขาก็เป็นนักแสดงอิสระเนื้อส่วนละครก็มีติดต่อมาจากหลายที่อยู่แล้วไม่แน่ใจว่ามีช่อง7ด้วยหรือเปล่าถ้าเขากลับมาเรารู้สึกยังไงบ้างมาเล่นด้วยกันดิหัวเราะรออยู่คืออย่างที่บอกเล่นละครเรื่องแรกกับเขาซิ่งเขาเหมือนเป็นครูนักแสดงผมนะผมจำได้ว่าเขาส่งดีมากเราแค่รับอย่างเดียวโอ้โหมันสนุกนะสนิทกันมากขึ้นเล่นด้วยกันไม่เคอะเขินใช่ไหมต้องลองนะอยากเล่นบทไหนผมอยากเล่นบทปลอมตัวเป็นกระเทยเป็นเพื่อนสาวแล้วนางเอกเขาไม่รู้ว่าผมเป็นผู้ชายสรุปความเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่รู้อยู่ที่การตัดสินใจของเขาครับมีมาปรึกษาไหมเรื่องงานก็มีปรึกษากันบ้างแต่เรื่องนี้ยังไม่เคยคุยกันครับแต่รู้ว่ามีหลายที่ติดต่อเข้ามาครับ